ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวเทาแดงหนองฉางวิทยาทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมาล่วงหน้าเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่พักเราอยู่กันตรงไหนมีสภาพเป็นยังไงแล้วก็เดินทางยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมพาไปดูครับครับก็เมื่อเราเดินทางมาถึงนะครับพระธาตุช่อแฮนะครับวัดพระธาตุช่อแฮนะครับวัดพระอารามหลวงเนี่ยนะเราก็เดินทางนะครับเข้าไปในประตูวัดเลยนะครับมันจะมีถนนพาเราเข้าไปที่โรงเรียนที่เราจะไปพักนะครับซึ่งชื่อว่าโรงเรียนบ้านในนะครับโรงเรียนบ้านในหลวงบูนบอกว่างั้นนะครับก็เราก็จะเป็นถนนที่เข้ามาในวัดเนี่ยครับทางซ้ายมือก็จะเป็นร้านขายของแบบนี้นะครับแล้วก็คือทางขึ้นพระธาตุช่อแฮนี้เราก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนะครับยาวไปเลยนะซึ่งระยะทางไปมาสะดวกมากนะครับเส้นทางก็ดีแล้วก็ใกล้พระธาตุช่อแฮเลยนะครับตอนนี้ผมพามาถึงเส้นทางนะครับทางซ้ายมือที่จะไปวัดต่อแต่ทางนี้เราจะไปถึงโรงเรียนแล้วนะครับเนี่ยครับถึงโรงเรียนแล้วนะครับเนี่ยเป็นป้ายต้อนรับเข้าหมู่บ้านนะชื่อหมู่บ้านบ้านในนะครับบ้านในหมู่6ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองนะครับจังหวัดแพร่นะครับมาถึงแล้วนี่ครับถึงโรงเรียนแล้วนะครับนะโรงเรียนบ้านในเห็นไหมครับโรงเรียนบ้านในนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในโรงเรียนเนาะก็สถานที่ก็เป็นโรงเรียนประถมนะครับเป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนประถมนะครับแป๊บนึงมีคุณลุงขับมอเตอร์ไซค์มาเอาลูกมาด้วยตอนนี้เราเข้าไปในโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านนายอินทราชบำรุงยินดีต้อนรับเข้ามาแล้วนี่ครับโน่นนะครับเข้าไปดูอาคารกันเดี๋ยวผมออกไปเอารถจอดก่อนนะอันนี้คือบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับเป็นสนามวอลเลย์บอลสนามบาสนะนะครับนะลงรถก่อนครับสภาพนี่อาคารเรียนนะครับอาคารเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอาคารบิ๊กซี11เดี๋ยวแล้วก็มีอาคารใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับนี่ครับสภาพอาคารเรียนบิ๊กซี11นะครับบริเวณโรงเรียนก็น่าอยู่นะครับเนี่ยมองไปรอบๆมีสนามฟุตบอลเล็กๆซึ่งตอนนี้เป็นที่นอนที่หลับที่นอนผมแน่ผมต้องกางเต็นท์ข้างนอกแน่นอนกับคนข้างในไม่ได้นะครับรถผมจอดอยู่ไหมครับฟิโก้สีดำนั่งเรียนมีสนามนี่มาแล้วนะยังครับนี่วัดพอดีอาจารย์ครับพอดีจะถ่ายวิดีโอไปให้ที่โรงเรียนเขาดูกันครับว่าโรงเรียนอยู่จากอุทัยธานีครับมาพักเมื่อไหร่มาพักวันที่16ครับอ๋อครับเอาพรุ่งนี้กันเนาะครับโรงเรียนนี่สวยมันใกล้เขาครับแต่ข้างบนนี่นะครับไม่ใช่ที่พักของโรงเรียนเรานะเพราะว่าโรงเรียนนี้จะมีมาพักกันหลายโรงเรียนนะครับ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 ข้างล่างก็ที่พักของเราก็จะอยู่ข้างล่างนี้ครับเด็กๆกำลังทำความสะอาดให้อยู่นะครับเด็กๆกำลังนี่น่ารักเลยโบกมือให้กล้องหน่อยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดภาษาเหนือสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้เด็กๆเนี่ยห้องพักเด็กๆกำลังทำความสะอาดให้เราอยู่นะครับห้องพักของเราอยู่ข้างล่างโรงเรียนหนองฉางวิทยา202ชีวิตนี่ครับเป็นห้องประชุมก็น่าจะเป็นห้องที่ดีที่สุดในโรงเรียนนี้ละที่เราได้พักนะครับนี่ครับเข้ามาข้างในนะครับนะฮะกว้างขวางดีก็เป็นคล้ายๆหอประชุมในโรงเรียนนะครับก็จับจองกันได้นะครับนี่นะเป็นห้องพักก็ค่อนข้างใหญ่โตนะครับเหมือนถ้าเกิดใครเคยไปที่เชียงรายนะที่เมงรายพิทยาก็จะคล้ายๆห้องที่เราเคยไปพักตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเอาไว้
ให้คนที่จะมาเนี่ยได้เตรียมตัวว่าจะเตรียมข้าวของอะไรมาว่าจะต้องมาอยู่กันยังไงนะครับใครที่มีเต็นท์ผมว่าเอาเต็นท์มานอนกันที่สนามจะดีกว่านะครับคุณครูที่นี่ก็น่ารักนี่นักเรียนน่ารักกำลังทำความสะอาดนะครับไม่มีคานี้แต่นี้คานี้เราไม่ได้พักครับจะมีที่มาพักกับเราจะมีสปปสมมเพชรบูรณ์แล้วก็สปปสมมพิจิตรนะครับที่ดูตามที่รอเขาให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับนี่คือสถานที่ที่เราจะมาพักนะก็เอาไว้ให้คุณครูนะครับตัดสินใจกันเนาะแล้วถ่ายภาพมุมไกลให้ดูครับมาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆโรงเรียนนะครับเราจะอยู่บริเวณท่ามกลางเนี่ยตรงนี้เป็นซ้ายมือนี่เป็นพระธาตุช่อแฮแล้วก็เราจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่ภูเขาสวยงามนะครับนี่แล้วก็มีคล้ายๆเป็นชนบทนะครับอากาศเย็นสบายหน้าโรงเรียนนี่ครับนี่พอดีผมอยู่หน้าโรงเรียนนะครับอาคารที่เราจะไปพักคือพอดีมันสะท้อนแสงอาทิตย์นิดนึงเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะฮะอาคารที่เราจะพักดูแล้วผมคงต้องจองสนามแถวๆนี้เอาไว้นอนเพราะว่าคนอื่นเขาจะลำบากกันนะครับก็เอาไว้นะตัดสินใจกันว่าจะเตรียมอะไรมันบ้างนะครับจะได้รู้ที่พักเป็นยังไงเนาะนะครับ